ู้แผลเป็นฟูจิครีมหอยทากผสมอโลเวร่าที่ 7-Eleven จอยแค่ไม่รู้ว่าจอยจะมีโอกาสได้มาหาไหมไหนๆก็ไหนๆละวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จอยจะได้เรียนงั้นจอยขอปลดปล่อยอะไรสักอย่างได้ไหมเดี๋ยวทำอะไรอ่ะปามมันนะนี่จอยทำอะไรอ่ะฮัลโหลว่าไงวุฒิมึงได้ข่าวเรื่องจอยมั้งปะวะก็พอรู้บ้างอะมึงสะดวกคุยไหมเนี่ยคุยได้ว่าไงกูได้ข่าวว่าจอยไปเรียนศิลปะบำบัดอยู่กับมึงไม่ใช่เหรอวะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยกูก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากอะรู้แค่ว่าวันนั้นมันเกิดเขาแล้วแฟนเขาจะพาเขาไปกินข้าวแล้วแฟนเขาขับรถเร็วไปชนท้ายรถอีกคันนึงอะก็เลยเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าไม่ได้ค้าที่นะเขาไปเสียที่โรงพยาบาลเชี่ยตายวันเกิดด้วยเนี่ยนะแล้วอย่างนี้ทำไมแฟนเขาถึงขับรถซิ่งอะไรขนาดนั้นวะใครไปทำอะไรให้ผัวเขาโมโหปะเนี่ยหรือว่าเป็นมึงไอ้วินกูจะทำอะไรวะมึงบ้าปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกูพูดเล่นเฉยแต่ประเด็นอ่ะเขากูคิดว่ามึงน่าจะรู้เรื่องราวอะไรมากกว่านี้นะเว้ยแล้ววันเนี้ยมึงจะมางานศพจอยป่ะน่ะยังไม่รู้เลยว่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะมึงยังไงมึงก็โทรบอกกูด้วยแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันสวัสดีขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่ผมเป็นเพื่อนจอยนะครับเพื่อนที่มหาลัยนะครับต้องเสียใจด้วยนะครับพี่อันนี้เป็นเงินที่ว่าเพื่อนๆรวบรวมกันมาให้ครับขอบใจนะครับผมต่อนะพี่วินะมึงมันยังไม่มาอีกเหรอยังไม่เป็นไรเดี๋ยวกูโทรตามเองฮัลโหลวินอยู่ไหนแล้วเนี่ยถึงวัดแล้วนะเว้ยอยู่ไหนอ่ะไหนวะเฮ้ยเนี่ยเจอแล้วแหละอ้าวเฮ้ยอยู่นี่มึงมาทำไมที่นี่ไม่มีใครต้อนรับมึงออกไปผมมาขอโทษครับพี่ผมรู้สึกผิดจริงๆกูไม่รับคำขอโทษจากมึงกูบอกให้ออกไปมึงขออโหสิกรรมกูไม่สนกูบอกให้ออกไปบอกครับออกไปเฮ้ยพี่ใจเย็นพี่วิน
จอยเฮ้ยวินไปก่อนเชื่อกูดิไปมิน่าล่ะทำไมพี่เขาถึงกล้าทำมึงขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นกูนะกูฆ่ามึงไปแล้วเพราะแบบนี้ไงกูถึงไม่กล้ามาแต่ถ้ากูรู้ว่ามึงมีอะไรกับจอยนะกูไม่พามึงมาโดนต่อยที่นี่หรอกเนี่ยโทษเว้ยบอกแล้วว่าอย่าไปดูสิได้เรื่องเลยวินก็ไม่ได้อยากไปหรอกข้าววินแค่คิดว่าอย่าไปขออโหสิกรรมจากแม่จอยสักครั้งแต่ก็ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยสามีเขาก็ยังคงทำใจไม่ได้แหละแล้วมันอาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมด้วยแล้วนี่เรื่องที่วินมีอะไรกับแฟนเขาอ่ะเขารู้เรื่องนี้ได้ยังไงอ่ะวินเล่าให้ใครฟังเหรอเปล่าถ้าเราก็เล่าแค่ข้าวอ่ะข้าวไม่ได้เล่าให้ใครฟังแน่นอนอ่ะไม่ใช่ข้าวแน่ๆถ้ามันต้องมีอยู่ที่เดียวครับที่วินโทรเข้าไปในรายการที่วินเล่าให้ข้าวฟังมันบังเอิญมากเลยนะถ้าเกิดว่าเขาจะไม่ได้ยินจากรายการน่ะวินไม่น่าเล่าให้ใครฟังเลยข้าววินไม่น่าเลยอ่ะวินควรจะเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวอ่ะวินข้าวขอพูดอะไรตรงๆกับวินได้ไหมมันอาจจะทำร้ายจิตใจวินสักหน่อยอ่ะข้าว่าวินไม่น่าพูดว่าไม่น่าเล่าให้ใครฟังเลยแต่วินควรจะพูดว่าวินไม่น่าทำอะไรตั้งแต่แรกมากกว่าสนับสนุนโดยสิวแผลเป็นฟูจิครีมหอยทากผสมอโลเวราที่ 7-Eleven ครับพี่แม่ผมขับรถเร็วเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นน่ะบล็อกบันดาลโทสะมากใช่ไหมเดี๋ยวกับรักที่เป็นกันได้ไหม